นี้คนทั้งหลายอยากได้ความสุขความสบายไปหาอันนั้นหาอันนี้ถ้ามันสุขสบายไม่ใช่มันไม่ได้สุขสบายเพราะเขาของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ตึกล้านอังคารพอรับพอนอนพออยู่พอกินมันไม่สบายเพราะอันนั้นอะไรสบายแล้วทั้งในบริณัตถิสันติปรังสุขขังสุขอะไรเสมอจิตสงบไม่มีจิตสงบแล้วมีความสุขนี่ความสุขอยู่ตรงนี้ทุกบางคนว่าทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอยู่ที่อยู่ที่อาศัยอดอยากทุกยากนั้นไม่ใช่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ทุกข์นั่นไม่ใช่ทุกข์คืออันใดที่ทำโผปนามัยสิกเวทุกครั้งในจัดจังสิกเวดูก่อนท่านทั้งหลายจัดจังของจริงทุกข์อะไรเล่าทุกข์เพราะความเกิดชาติทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์ญาติความเจ็บไข้ใจอัปะญาติเป็นทุกข์มันนำไปทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่กองทุกข์สี่นี้เราจะทำยังไงจะหนีพ้นล่ะจะดำมานั่งคืออธิบายธรรมะในเบื้องต้นนี่เพื่อจะแก้ทุกข์กันนี้ทุกข์เพราะความเกิดนี่ว่าจิตเราสงบแล้วจิตเราไม่มันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ทุกข์นั่นแหละมันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่แก่มันไม่แก่มันก็ไม่เจ็บไม่มันไม่เจ็บก็ไม่ตายมันไม่ตายก็ไม่ทุกข์อมตะเราแล้วเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์เวียนว่ายตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจริงอีกับกี่กันนั้นจะชาติไปแล้วนี่ลืมหมดอยู่ที่อย่าไปลืมที่ต่อไปรู้ไว้สิกี่ภพกี่ชาติมาแล้วนี่นี่คนบางคนเราเกิดมาไม่เห็นใครมาบอกสักคนมาจากชาติใดชั้นใดจะบอกอะไรแต่ในภพนี้เราอัตภาพนี้มาได้สามภพแล้วเราก็ยังบอกไม่ได้จำไม่ได้ใครจำได้ล่ะภพหนึ่งอยู่โลกันตระลกยังมาอยู่กันตระลกนี่นะภพที่สองคือคลอดออกมาแดงๆนี่ภพที่สามใหญ่แล้วเลือกได้ไหมอยู่ในครรภ์นะเป็นยังไงทุกข์ขนาดไหนลืมว่าล่ะแต่ตอนนี้จะมาชาติอื่นอะไรแต่ชาตินี้ยังจำไม่ได้แล้วนะยินคันมันทุกข์ขนาดไหนล่ะดูสิเดี๋ยวโลกกันตานรกโลกกันตามืดหมดอยู่นั่นโอ้ยขอข้าพเจ้าพ้นทนนรกลูกนี้ภาวนาพยังเล่นสนเด้อถามคนเล่นโดคนเล่นสนอาตมาไม่ได้เล่นหรอกอีอูก้าข้าเจ้าเสียโอ้ขอข้าพเจ้าพ้นทนนรกลูกนี้ไอ้คนแขนทุกเดือดตกอยู่ในหลุมมูดหลุมคูดไม่หลุมมูดหลุมคูดนี่เรื่องขันของมันด่าว่าไงเล่ารู้ว่าไงไม่ตกเหรออันละมันตกใจลืมละมันจะคลอดตัวหันนะรุดเลยจะขันหันท่านเปลี่ยนบรรลุเราจะขันเปลี่ยนโอปมามันก็ตกลงจากเหวลอยชั่วบรรลุหรือมัดคำภาวนาตกใจ
เริ่มหมดสลบไปขอดบัดจังยังตั้งใจได้ยังเหลือแต่ตัวออกับตัวงอเท่านั้นอาอาอีอีอูเวลหรือมั้ยยังเหลือแต่ตัวออกตัวงอทั้งพอขอดตั้งใจได้อังนี้อังนี้เหลือเท่านั้นเด้นานมาลืมวันละเพราะตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนี่แหละคนเราเราว่าแม่ฮะจ่ายไหมล่ะนั่นจำไว้ต่อไปคนยังเรียนชนเอาละวะเขาทุกคนเลยนะฮะครับล่ะเอาละลาบกันหลายนะความสุขความเจริญอธิบายกันละโอ้ที่ท่านได้ฟังมานี้เป็นธรรมกถาของท่านอาจารย์ฟั่นอาจาโรวัดอุดมสมพรในการบำเพ็ญจิตภาวนาพุทโธณวัดบวรนิเวศวิหารภาคบ่ายวันที่5ธันวาคม2518ต่อไปนี้เป็นธรรมกถาต่อภาคบ่ายวันที่6ธันวาคม2518ขอท่านทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมเพียงกันเนี่ยจะประชุมทางกายแล้วประชุมทางใจจะเรามักครับสมังคีความประชุมทางกายทางใจของเราวันนี้ก็เทศไปแล้วไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลเรื่องตัวของพวกเราทั้งนั้นอันนี้เราทั้งหลายให้น้อมจิตของเราอย่าส่งไปคำคืนเห็นนี่เราอยากรู้จักว่าความเป็นอยู่ของเราเวลานี้อยู่ในชั้นใดภูมิอันใดในภพอันใดให้พากันน้อมเข้าไปดูอย่าทรงหลบฟังแต่เสียงการที่ฟังธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสอนแต่ก่อนผู้ใดได้สดับว่าธรรมะคำสั่งสอนนั้นได้สำเร็จมากสำเร็จผลเป็นจำนวนมากแต่เราทุกวันนี้การที่ฟังกันทุกวันแต่ไม่ปรากฏจะได้สำเร็จมากสำเร็จผลคือเราเป็นแต่ฟังแต่เป็นพิธีไม่ได้ฟังถึงธรรมถึงวินัยถึงข้อปฏิบัติฟังจะเป็นเทปิคีเท่านั้นอันนี้การสำเร็จมรรคสำเร็จผลไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกลสำเร็จที่ดวงใจของเราธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่นวางที่กายที่ใจของเรานี่เองนี่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมวินัยมิใช่อื่นเป็นธรรมมิใช่อื่นเป็นวินัยท่านบอกว่าคือตัววังของเราเนี่ยเป็นธรรมเป็นวินัยท่านบอกว่าคือตาเป็นธรรมตาเป็นวินัยหูเป็นธรรมหูเป็นวินัยเนี่ยคือเหตุฉะไหนยังว่าไงล่ะตาสำหรับดูหูสำหรับฟังเมื่อได้ยินแล้วเราต้องน้อมเข้าภายในวินัยโยแปรนำในจากความชั่ว
นำความชั่วจากตนนำตนออกจากความชั่วการที่เมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วความชั่วทั้งหลายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้สุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ให้พากันในพึงรู้พึงเข้าใจไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นสุขไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเขาไม่ได้สุขเขาไม่ได้ทุกข์นอกจากใจของเราแล้วเท่านี้ให้พากันพิจารณาดูสิไอ้น้อมคนนี้ล่ะเมื่อเราเห็นทุกขสัจจะอันนี้ล่ะเราจะได้พ้นจากทุกข์แล้วนี้ความที่พ้นทุกข์ไปจะพ้นอยู่ที่ไหนเล่าคือใจเราไม่ทุกข์เนี่ยแปลว่าพ้นทุกข์เป็นนั่นได้ยินแล้วพากันน้อมเข้าภายในนี่ศาสนาท่านได้วางไว้ในตัวของพวกเราไม่ได้วางที่อื่นนี่ล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วให้พากันให้พิจารณาถึงที่พึงของเราท่านสอนไว้การที่ว่าสำเร็จมรรคสำเร็จผลมันเป็นยังไงนี่รูปเปรียบภายนอกให้เห็นเหมือนกับเราทำการทำงานเสร็จหรือยังมันเสร็จแล้วเป็นใหญ่อุปมาเหมือนกับนี่ล่ะทำกุฏิก็ดีวิหารก็ดีหรือทำการงานก็ดีเสร็จแล้วเป็นยังไงสิ่งทั้งหลายทั้งหมดแต่ก่อนเขาไม่รู้ว่ากุฏิเป็นไม้หรือเป็นปูนหรือเป็นเหล็กเป็นอันอื่นไปนายช่างผู้ฉลาดรวมสิ่งเหล่านั้นเข้าเป็นก้อนอันเดียวตีก็ติดหมดไม้ก็หายเหล็กก็หายปูนก็หายอะไรก็หายไปหมดรวมแล้วเป็นกุฏิศาลานี่นี่นี่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารวมเข้าไว้ในจิตดวงเดียวเรียกว่าเอกังจิตตังให้จิตเป็นของเดิมจิตตังความเป็นอยู่นี่ถ้าเราน้อมเข้าถึงจิตแล้วความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่รวมแล้วมันก็ไม่สำเร็จทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องรวมเมื่อจะเสร็จหาไม่รวมเมื่อไรก็ไม่สำเร็จเอกังธรรมังมีธรรมดวงเดียวเดี๋ยวนี้เราทั้งหลายขยายออกไปแล้วก็กว้างขวางพิสดารมากมายถ้าวิถาละในก็พันนาไปถึง 84,000 พระธรรมขันธ์รวมเข้ามาแล้วสังเขปในแล้วมีธรรมเดียวเอกังธรรมังเป็นธรรมมันเดียวเอกังจิตตังมีจิตดวงเดียวนี่เป็นของเดิมให้พากันให้พึงรู้พึงเข้าใจต่อไปนี่ละต่อไปพากันให้รวมเข้ามันได้หาแล้วไม่รวมนี่ไม่ได้เมื่อใดจิตเราไม่รวมได้เมื่อใดมันก็ไม่สำเร็จธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เรียกว่าคนทั้งหลายอ่านพระไตรปิฎกในปิฎกทั้งสามเนี่ยตู้พระไตรปิฎกนี่อยู่ที่ไหนล่ะตู้พระไตรปิฎกนี่เราเรียนเข้ามาภายในจะเรียนไปนอกเหตุฉันใดว่างั้นล่ะปิฎกนั่นคืออะไรมันอยู่ที่ไหนเราฟังแล้วคืออยู่ไกลคำพีทั้งหลายกับเราเป็นผู้ทำเราผู้เขียนเราผู้อ่านสิ่งเหล่านั้นน่ะท่านว่าสูตรปีดกวินัยปีดกปรมัตถปีดกปีดกทั้งสามเนี่ยตู้ประกายปีดกเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะตู้ประกายปีดกอาดูแล้วธรรมัสสโสปัสสโสดิสโสอยู่ที่ไหนเล่าสูตรปิฎก
ก็ได้แก่ลมหายใจเข้าไปดูสินี่ธรรมคือลมหายใจเข้าไปนี่วินัยปิฎกแต่แก่ลมหายใจออกมาสูตรปรมัตถปิฎกและแก่ผู้รู้ทางในรักษาชีวิตอินทรีย์นิ่งอยู่ไม่แตกทำลายนี่รวมแล้วตู้ประกายปิฎกรู้ที่ลมหายใจอยู่ที่ไหนเล่าความรู้เราอยู่ที่ไหนเล่ารู้ว่าสุขก็ดีรู้ว่าทุกข์ก็ดีนี่ละมาเปิดคัมภีร์ตรงนี้ถ้าเราไม่เปิดคัมภีร์ตรงนี้แล้วเราไม่ได้จับอาจจะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าเราน้อมก็ภายในแล้วมันจะรู้จักนี่ทานนั้นก็ไปในกายปิฎกแล้วเช่นปรมัตถปิฎกท่านบอกกามาวจรังกุศลังจิตตังดูสิล่ะกุศลทั้งหลายเกิดจากจิตกุศลังจิตตังอุปนังโหติอุบัติขึ้นจากโสมนัสสหกตังใครเป็นผู้ยินดีล่ะญาณสัมมยุตตังญาณญาณังคือญาณความรู้สัมปยุตตังเราไปสัมปยุตอะไรไว้เดี๋ยวนี้สัมปยุตดีหรือประยุตชั่วใครมือเป็นสัมปยุตแล้วเราเอาอะไรแล้วเป็นอารมณ์นี้เพื่อให้สังเกตและเทียบให้เพื่อที่เข้าใจแนวทางไว้เครื่องพิจารณาเนี่ยญาณสัมปยุตตังรูปารมณังวาเราเอารูปอันใดเป็นอารมณ์เดี๋ยวนี้ท่านว่าในแจกไปกมากแต่ไม่อธิบายให้มากรูปปาลมนังว่าเอารูปอันใดเป็นอารมณ์รูปดีรูปชั่วเนี่ยถ้าเรารูปดีเป็นอารมณ์เราก็ได้ไปสุคติเอารูปชั่วเป็นอารมณ์เราก็ไปสุคตินี่เรื่องเป็นรูปดีจะรู้ได้ยังไงเล่าว่ารูปนั้นรูปนี้มันไกลไปรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีอันนี้รูปไม่ดีรูปดีเป็นยังไงแล้วคือใจเราดีนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พากันให้พิจารณาศรัทธาละมันนั่งว่าเราเสียงอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ของเราเนี่ยท่านจึงสวดอภิธรรมสังฆะเวลาคนถึงแก่กรรมไปเสียงดีเสียงชั่วให้พากันรู้จักขันธาละมันนังว่ากลิ่นดีกลิ่นชั่วนี่เรากลิ่นอะไรเป็นอารมณ์เราให้พากันให้รู้จักรสานะมันนังว่ารสดีรสชั่วโผฏฐัพพาละมันนังว่าสัมผัสดีสัมผัสชั่วรวมก็ธรรมาละมันนังว่ารวมก็ธรรมเดียวคือดวงใจของเราจะยึดต่อสิ่งอารมณ์นั้นมาไว้ในใจของเราอันนี้คำตีอภิธรรมเนี่ยดูเต้ฟังแล้วคืออยู่ไกลอยู่ในตู้ประไกรปิฎกดูเต้อันนี้คำตีที่สองปัญจคันธารูปคันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทขันขันก็แปลว่ากองรูปขันนี่กองรูปอยู่ในหมดรูปขันรูปขันก็ได้แก่อะไรขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้รูปขันนี่ขันอันนี้แหละอยู่ในนี้ให้พิจารณารูปอันนี้จริงรูปอันนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะให้พิจารณาดินี่อธิบายและรับตัดให้เพื่อเข้าใจไว้เครื่องพิจารณานี่ละเวทนาขันโทขันของเวทนาคือความสวยสุขความสวยทุกข์ให้เสพทุกทุกอันนี้พิจารณาโดยแท้สัญญาละขันโทความจำความหมายอยู่ที่ไหนล่ะสัญ
จำว่าเป็นนอนเป็นนี่ดูสิอะไรผู้จำล่ะสังขารคันโธความปรุงความแต่งเนี่ยให้รู้จักใครผู้ปรุงผู้แต่งนะวิญญาณคันโธผู้รู้จะไปปฏิสนธิวิญญาณและไปยึดเอาสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี่พากันให้พึงน้อมเข้ามาพิจารณานี้แหละให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านเทศนาปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง5ท่านก็ได้ฟังโอวาทนี้ท่านก็ได้สำเร็จพระอรหันต์หมดทั้ง5พระองค์คิดดูสิเราก็สวดอยู่แล้วในสังเวชคาถาเนี่ยเวทนานี่จะรูปฟังในจังนะดูถึงเที่ยงไม่เที่ยงเราก็เข้าใจอยู่แล้วนี่เวทนานิจาสัญญานิจาสังขาราอนิจาวิญญาณังอนิจังวิญญาณนี่ล่ะเอาแต่มันจะเป็นมันเที่ยงไม่เที่ยงเหตุนั้นในพิจารณาให้พึงรู้พึงเห็นเนี่ยเอามาพิจารณาตรงนี้นี่ท่านลอกอีกรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นเมื่อเป็นชนี้แล้วเอาตอนนี้ไปพากันเข้าดูอธิบายขยายไปกันมากไปเอาให้เข้าที่นั่งสมาธิตั้งจิตลองดูมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นยังไงให้รู้ให้รู้เห็นให้มันรู้มันเห็นมีจะเทศอธิบายไปนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเอาลงมือทำให้ดูตัวจริงมันเป็นยังไงเอาให้เข้าที่นั่งสบายสบายมาในอย่างสุขสบายไม่ละโกหกหลอกลวงใครเลยให้ตั้งคนตั้งดูนั่งให้สบายสบายเรามานี่เราต้องการความสุขความสบายให้เล่นดูมันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่นี่อธิบายฟังแล้วต่อไปนั่งให้สบายสบายวางข้าวางทางให้สบายแล้วมือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทั้งกายสบายเมื่อกายสบายแล้วนี่เราก็วางดวงใจของเราให้น้อมเข้าไปภายในนี่แล้วลงมือทำท่านฟังแต่ก่อนท่านทำไปพร้อมอย่างนี้เราไม่ฟักแต่จะยินได้ฟังจำว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วอันสำคัญเราเข้าใจสำคัญเราได้เราพูดแล้วเราพูดได้แล้วว่าเราได้เราดูตัวจริงดิเราอยากคนทุกข์เราอยากได้ความสุขความสบายเราอยากคนทุกข์ผู้ที่ไม่เคยทำผู้ที่เคยทำแล้วก็นึกทำภาวนาของตนผู้ไม่เคยก็ให้นึกว่าคุณทั้งหมดรวมแล้วคุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจให้เชื่อมั่นลงแล้วก็ให้นึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธลึกดีเตะธัมโมสังโฆในใจของเราพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมมาแต่พุทโธพุทโธคำเดียวรับตางับตาเลี้ยนกันไม่กระดกกระดิกให้ระลึกเอาในใจลึกระลึกเพื่อให้ได้เราจะรู้เวลานี้นะตัวของเราอยู่ในสันใดในภพอันใดภพมันมีอยู่สามเช่นกามภพรูปภพอารูปภพดูสิมันเป็นอย่างไรจริงเลยว่ากามภพรูปภพอารูปภพนี่ที่อยู่ของโลกทั้งสามกามโลกรูปโลกอรูปโลกนั่นภพเนี่ยเป็นภพที่อยู่ของเราอันนี้ในกามาภพนี้นึกดูให้เพ่งดู
ที่อยู่ของเราเมื่อจิตของเราตั้งอยู่ที่รู้ตรงไหนแล้วเราจะรู้จักประคบของเราเมื่อจิตของเราตั้งระลึกพุทโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นอย่าทรงไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะทำกลางอันที่รู้อยู่นั้นนี่จิตของเรามันดีแล้วไม่ดีรู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้วานนี้ก็รู้เปรียบแล้วเหมือนกันในช้างเขาตั้งเขานี่ก็เราทำสมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นในช้างเขาตั้งเขาในใดเขาตั้งแล้วเขาก็มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดูมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเอ็นเองไปทางไหนอ่านเขารู้จักไปเองเองเขาก็พักขึ้นมาพักแล้วเขาก็ตั้งเขาก็เล่นดูอ่านจนมันเที่ยงตรงเขาฝังไว้ให้มันแน่นี่เลยทีที่ผู้ตั้งเราประเด็นนี้ก็ตั้งให้เป็นของเที่ยงวิญญาณของเรามันไม่เที่ยงแบบนี้ยังมันเที่ยงไม่ใช่จะเป็นผลิพานได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นไอ้มันเที่ยงมันนองออกไปทางไหนมันเข้าทางไหนนี่เข้าคล้องตรงไหนคาตรงไหนให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นไม่ใช่ที่นั่งรับตาเฉยๆอย่างนั้นดูจิตของเรานี่มันหลงอะไรมันคล้องอะไรมันคาอะไรนี่ให้รู้จักนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในกามภพกามภพนี้มันแบ่งเป็นสองในคือจิตอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายต่างๆนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่นี่ดูเถอะในกามภพนี้แบ่งเป็นสองในนะแบ่งเป็นอบายภูมิอันหนึ่งแบ่งเป็นสกามาวาจรอันหนึ่งนั่นดูเถอะมันเป็นอบายภูมิเป็นยังไงคือจิตของเรามันเศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสจิตวุ่นวายจิตเดือดร้อนจิตทะเยอทะยานจิตดิ้นรนจิตกระวนกระวายทุกข์ยากนะนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะแล้วไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตนะให้ดูนั่งปัจจุบันเดี๋ยวนี้นี่ล่ะเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วมันไปอบายภูมินะทั้งสี่ให้พากันนะพิจารณาอันนี้เมื่อจิตของเราแบ่งไปสักกามาจรสวรรค์มันเป็นยังไงจิตเราผ่องใสมันดิ้นไม่ดิ้นรนไม่กระวนกระวายมีความสุขความสบายอกสบายใจจิตนั้นไม่ได้วุ่นวายสบายเนี่ยดูเอาเถอะอันนี้เมื่อดับขันไปก็ไปสวรรค์รู้จักสวรรค์ก็คือความสุขความสบายอะไรสุขสบายดวงใจเราสุขดวงใจเราสบายฟังดูที่อยากมาให้ฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้จิตพ้นจากกามภพคือจิตนั้นมันไม่ได้ไปยึดเอาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในนอกภายนอกมันเห็นแต่ภายในพอมาเหลือแต่รูปเห็นแต่สังขารร่างกายเรานี้เบื้องบนเบื้องล่างด้านกว้างสถานกลางมีแต่เดือดกายของเรานี้มีเท่านี้ทีเจรณาสิ่งเหล่านี้ยอมีตาจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สรอบโอโรรณปการาสาสุจินโนสิ่งเหล่านี้มันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ
อธิมสิมินกายเยในกายนี้ท่านไม่ได้บอกว่ากายโน้นกายนี้แปลว่ากายของเรานี่แหละไม่ใช่กายอื่นคืออะไรเล่าสักตัวอย่างเห็นจงเกสาคือผมเนี่ยเต็มไปอย่างนี้ของมีสากโลมาคือขนนักขาคือเล็บดันตาคือฟันตะโจคือหนังเนี่ยมังสังคือเนื้อเนี่ยอันนี้เต็มไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ล่ะให้พิจารณาเห็นอยู่เดี๋ยวเวลานี้ล่ะเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นของสะอาดหรือเป็นของไม่สะอาดนี่เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ท่านจึงได้สอนมูลกรรมฐานแล้วว่าพระอยู่ป่าแล้วว่าพระกรรมฐานสมมุติว่าอาตมาภาพมานี้ว่าพระกรรมฐานแท้จริงมันเป็นกรรมฐานมันทั้งนั้นอุปชายะท่านบวชเรียนท่านประชาเป็นสามเณรแล้วก็สอนมูลกรรมฐานพระอยู่ตามบ้านพอดพว่าไม่เป็นพระกรรมฐานญาติโยมผู้หญิงผู้ชายว่าเราไม่เป็นกรรมฐานเป็นแล้วไม่เป็นก็ดูที่ท่านสอนในกรรมฐานเกสาคือผมนั่นน่ะผมอยู่ที่ไหนล่ะดูที่อันนี้ละมูลกรรมฐานเป็นมูลหนึ่งสักทั้งหลายหลงในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มาหลงผมนี่แหละอันนี้ละพิจารณาที่ผมของเรามันเป็นของสวยหรือเป็นของงามหรือเป็นของสะอาดหรือเป็นของน่าเกลียดให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นได้เห็นว่ามันสวยแล้วหาผมของเราหลุดใส่ข้าวหรือใส่อาหารเราก็รับทานไม่ได้เมื่อรับทานไม่ได้มันเป็นยังไงแล้วรวมแล้วก็เป็นของเกลียดดูที่นะรวมมาคือขนตามสารพานร่างกายของเราดูที่มีอภิเจรณานี่นักขาคือเล็บดูที่เล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าของเรานี่ทันดันตาคือฟันนั่นอยู่ในปากของเราสิ่งเหล่านี้ล่ะตาโจคือหนังหนังห่มอยู่เนี่ยเป็นที่สุดรอบเอาหนังนี้ออกมาเป็นยังไงหรือหนังคนอยู่ในจานข้าวเราจะรับได้ไหมเมื่อรับไม่ได้เราจะว่ามันสวยมันงามยังไงมันเป็นคนยังไงนี่จำแนกแก่ออกอย่างนี้จึงเราพักควาเป็นผู้จำแนกแก่ธรรมเมื่อเราพิจารณานี้จิตของเรามาเจรณิพิทาความเบื่อหน่ายในรูปในเสียงกลิ่นรสทั้งหลายทั้งหมดนี่เราเห็นอย่างนี้ให้เพ่งพิจารณานี้ล่ะจึงเป็นธรรมจึงผู้รู้ธรรมเห็นธรรมถ้าแล้วไม่จำแนกแกะของแล้วลงมาเลยว่าถือว่าเราเป็นคนสวยคนงามคนดีก็เลยหลงอยู่ที่นี่เลยเกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิชชาตัณหาประคานภพชาติขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีทิฏฐิมันไม่มีมานะอาหารการมามังจะถือได้ยังไงแล้วหนังคนใครจะเอาแล้วเถือหนังออกหมดไปไงลอกนอกลอกหนังหมดไปยังไงคนเราน่าดูไหมนี่ละให้พากันพิจารณานี่จึงจะเห็นเป็นธรรมเมื่อเอาหนังเอาแล้วก็เอาเนื้อดูเอาเนื้อดูแล้วเอากระดูกดูนะเอาทั้งหมดออกดูใส่น้อยใส่ใหญ่ทับไตออกมาดูไปยังไงมันเป็นคนหรือเป็นยังไงทำไมเราจึงไปหลงนี่พิจารณาเห็นนี่ละมันจะละสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจังละวิจิกิจฉาความสงสัยจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีศีลภักความรูปคำมันก็ไม่รูปคำอ๋อจริงอย่างนี้
เมื่อเห็นเป็นอย่างนี้แล้วจิตนั้นก็วางพอจิตวางแล้วมันก็ถึงอรูปถึงอรูปภพจิตมันก็วางนี่ถึงอรูปภพนี่ในภพทั้งสามนี่ละจะได้นำมาชี้แจงให้พากันเข้าใจต่อไปนี่ละนั่งตั้งดูสมาธิของเราอธิบายฟังแล้วมันหลงอะไรถ้ามันหลงรูปก็ยกรูปกว่านี้หลงรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันคล้องตรงไหนแก้ตรงนั้นเด่นนี่จะว่าสมาธิกรรมฐานนิพพานากรรมฐานแม้รู้จักกรรมที่ทำฐานะที่ตั้งเวลานี้เราตั้งฐานอะไรกรรมมันใดอยู่ไปยึดอันใดอยู่นี่เราต้องแท่นดูตรงนี้มันโลภจิตของเราคล้องอะไรมันหลงอะไรเรารู้จักเมื่อเราจิตสงบได้แล้วมันนิ่งแล้วมันก็รู้จักที่คล้องมันรู้จักที่ขาดนะเมื่อรู้จักแล้วก็ตัดนี่มันจะได้เป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นวิปัสสนาญาณความรู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมเนี่ยเห็นนั้นนะพากันคนต่างธรรมต่างคนต่างพิจารณาว่าเราในเวลานี้เราอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพบันไดเวลานี้เราหัดเข้าสู่สงครามนะหัดแบบนี้สงครามบันไดเราต้องเตรียมพร้อมจะเดินนี้สงครามจะเกิดขึ้นคืออะไรกิเลสสงครามอันนี้ว่าสงครามภายนอกข้าศึกสงครามเขาก็เกณฑ์ทหารทุกปีทักทุกวันเมื่อสงครามมาเมื่อใดก็ไม่ต้องกลัวยกทัพไปเมื่อนั้นอันนี้กิเลสสงครามแล้วเกิดความแก่ความเจ็บความตายโรคภัยบังเกิดขึ้นมาแล้วเราจะรบทางไหนเล่าเราจะสู้วิธีไหนเล่านี่มาหัดไว้เนี่ยให้รู้เห็นไว้เดี๋ยวนี้ให้แข็งเดี๋ยวนี้เราต้องเข้าสมาธิทำใจตั้งมั่นเข้าหลุมพระคือหลุมพระคือเขารบสงครามไปหน้าเขามีหลุมพระแล้วเขาก็ไม่กลัวถ้าดังใดมีหลุมพระตั้งภูมิชัยแล้วชนะขาดศึกอันนี้เรามีสมาธิแน่นหนาแล้วทุกขเวทนาลันมันก็เข้าไม่ถึงจิตของเราเพราะเราปล่อยแล้วเราวางแล้วเราละแล้วเหลือแต่รูปจิตอันนี้เมื่อเราจะในภพทั้งสามนี้เป็นทุกข์อยู่เรื่องสมมุติทั้งหลายจิตนั้นก็ละภพทั้งสามมันก็เป็นวิมุตติลุดพ้นไปหมดเรื่องมันเดี๋ยวเราเป็นวิมุตต์แปรลดพ้นจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บัจจิตนั้นจะได้เข้าสู่ปรินิพพานนับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ต้องสงสัยนะเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้วัฏสงสารทำไมจึงวัฏเครื่องหมุนเวียนสงสารคือความสงสัยในรูปในสิ่งทั้งหลายทั้งหมดมันโดยไม่ละวิจิกิจฉาได้ที่ในนี้เรารู้แล้วเราไม่ต้องวนเวียนอีกเกิดเราก็รู้แล้วมันทุกข์ชราก็รู้แล้วมันทุกข์พยาธิก็เรารู้แล้วมันทุกข์มรณะเรารู้แล้วมันทุกข์เมื่อเราทุกข์เหล่านี้ก็ทุกข์เพราะความเกิดแล้วก็หยุดผู้นี้ไม่เกิดแล้วใครจะอีกแล้วผู้นี้ไม่เกิดแล้วผู้นี้ก็ไม่แก่ไม่ตายผู้นี้ไม่ตายแล้วอะไรจะมาเกิดมันไม่เกิดจะอะไรมาตายดูสิใจหอกคิดของเราแต่นี้เราเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ไม่แล้วสักทีพระพุทธเจ้ารู้แล้วเป็นอมตะเป็นเขาไม่ตายท่านเป็นอย่างนั้นนี่สันใดคือกันนั่นแหละ
คือท่านเกิดท่านก็ไม่เกิดตายท่านก็ไม่ตายนี่ละให้ถึงของที่ไม่ตายจิตเดิมของเราทีที่ผู้ตังความเป็นอยู่อ้าวต่อไปแพ่งโลต่างคนต่างแพ่งได้ยินได้ฟังแล้วโอปันญิโกให้น้อมกับไปภายในต่างคนต่างรู้อย่าไปดูทางนอกได้มีได้สัญญาไว้เมื่อเทศนาอยู่นี่จิตทั้งหลายจะมาฟังในเสียงตอนนี้ไปเขาฟังภายในอย่างวินัยโยมันจะนำจากความชั่วนำตนจากความชั่วนำความชั่วจากตนอย่างรวมแล้ววินัยทั้งหลายกับสติวินัยโยผู้มีสติและเป็นองค์วินัยให้เพ่งเล็งดูนี่ละสัญญาไว้ยังมีเสียงอะไรก็ตามรู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนแห่งดูใจของเราตามสมควรเอาจนได้เวลาเอาเพ่งพิจารณาตอนนี้จะมาอธิบายละเมื่ออธิบายแล้วจะมาฟังในเสียงพอได้ความแล้วให้รู้จักว่ามันคล่องตรงไหนมันขาดตรงไหนแก้ตรงนั้นเหมือนกับเราคันในตัวของเราคันตรงไหนก็ต้องเกาตรงนั้นมันจะหายอันนี้ก็สันใดยึดเราคล้องตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นต้องสำระตรงนั้นถ้ามันชินไปหมดไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะพ้นทุกข์ความที่พ้นทุกข์ของจิตรู้ได้ยังไงรวมมาสั้นๆแล้วคือจิตเราไม่ทุกข์เมื่อจิตเราไม่ทุกข์ก็แปลมันพ้นทุกข์เนี่ยจิตยังมีทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นทุกข์มันยังมีทุกข์อยู่ตรงไหนก็ดูตรงนั้นอย่าไปหาอยากเห็นโน้นอยากเห็นนี่อยากเป็นโน้นเป็นนี่อย่าไปหาไปหาเป็นตัณหามันตันเจ้าของมันทำนิ่งอยู่เปียกเหมือนกันนายพรานเขายิงเนื้อเขาไม่ได้วิ่งเขาไม่ได้เต้นเขานิ่งอยู่เท่านั้นแหละเขาดักเนื้อเนื้อเขามาเวลาเขาจะยิงปืนเขาก็เล็งตาเดียวมันจึงถูกนั่นนี่ก่อนแล้วตั้งจิตนิ่งดูมันจะไปข้างหน้าแล้วมันจะมาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาถ้ามันรู้อ้าวตอนนี้ไปต่างคนต่างตั้งวางให้สบายสิ่งใดไม่ดีแล้วเพราะเราไม่ต้องการใครผู้ไปยึดถือเอาคนทั้งหลายเกิดมาจะอยากดีเราไปยึดเอาแต่สิ่งที่ดีไม่ดีมันก็ไม่ดีที่นี่ต่างคนต่างสงบวันนี้ก็ขอให้พระราชกุศลมหาบพิตรด้วยเราก็เพ่งดูต่างคนต่างสงบประเทศชาติของเราจะได้มีความสุขจะได้มีความเจริญท่านมหาบพิตรท่านก็เห็นเราทั้งหลายมีความดีมีความใจดีมีความสุขความสบายท่านก็ได้รับความสุขความสบายนะวันจึงแพร่พระราชกุศลเป็นสิริมงคลถ้าพวกเราวุ่นวายเดือดร้อนท่านก็ได้รับความทุกข์ความยากเหมือนกับบิดามารดาลูกไม่ดีบิดามารดาก็เป็นทุกข์ถ้าลูกดีบิดามารดาก็เป็นสุขนะนี้ก็สันใดคือกันนั่นแหละประเทศชาติของเราถ้าตั้งคนตั้งมีความสุขความสบายแล้วมันก็มีความสุขความเจริญยั่งยืนถาวรตลอดกาลไปนี่คนเราจะโตจะเป็นอย่างโน้นโตจะเป็นอย่างนี้ประเทศเราต่อไปจะเป็นยังไงนั่งดูเดี๋ยวนี้แหละถ้าเราดีสงบเรียบร้อยนะอนาคตมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าจิตของเราวุ่นวายไม่สงบอนาคตมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เพ่งดูที่กำจัดออกไปหมดภัยเวียนทั้งหลายอาศัยพุทธานุภาเวนะนี่ล่ะเราพุทธเจ้าเป็นอนุภาพ
เขาว่าธรรมมีอนุภาพสองอนุภาพพุทธะคือความรู้นะพระธรรมคือเราทำอยู่ที่นี่แหละพระสงฆ์คือเราปฏิบัติอยู่นี่แหละเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วก็เรียกว่าพุทโธเมนาโถล่ะเป็นใหญ่กว่าเมื่อล่ะธัมโมเมนาโถล่ะเป็นใหญ่กว่าเมื่อสังโฆเมนาโถเป็นใหญ่กว่ามัดในสามโลกนี้อ้าวต่อไปให้เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจอย่าได้วิตกวิจารณ์ให้เห็นจริงแก่งประจักษ์มันเสียจังว่าอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงต่อไปเป็นอย่างนี้แหละคือเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละถ้าเราสงบอย่างนี้มันก็สงบอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่สงบก็มันก็ไม่สงบต่อไปจะว่าไงล่ะมันก็ไปจากนี้อนาคตอ้าวต่อไปด้วยความนะทั้งคนทั้งฟังนั่งสบายสบายวงเราดีก็ไม่ดีนี่มาวัดดูจะมาขวัดวันนี้รู้มันสงบดีให้เราไปหากันทำอย่างนี้เรื่อยๆไปประเทศชาติของเราอธิบายฟังแล้วมันจะเจริญอยู่ได้อาศัยพุทธศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอนคือสอนอย่างนี้แหละสอนกายสอนใจของเราเราทำคุณงามความดีตรงไหนที่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ดีแล้วพากันเลิกกันละแก้ไขต่อไปประเทศชาติเราจะอยู่ได้อาศัยคุณงามความดีเรื่องเป็นงั้นย้ายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นพิษเป็นชอบประกอบเหมือนกับแมงเมาหันไฟเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือเรานั่งดูล่ะมันสัมมาแปลความชอบเราทำแล้วชอบอกชอบใจดีอกดีใจได้รับความเบิกบานได้รับความสุขความสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่เรื่องเป็นอย่างนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันเบื้องหน้าอธิบายมาแล้ววันนี้เป็นวันราชกุศลมหาบพิตรสมเด็จงานท่านยังเรียกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่พวกเราทั้งหลายท่านจะได้ชักนำบำเพ็ญกุศลเรื่องอย่างนี้บำเพ็ญกุศลก็ไม่บำเพ็ญบำเพ็ญอย่างนี้ล่ะกุศลก็คือความสุขความสบายคือความสุขความเจริญเพื่อให้เราได้รับความเบิกบานได้รับความสุขความสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่เรื่องเป็นอย่างนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันเบื้องหน้าอธิบายมาแล้ววันนี้เป็นวันราชกุศลมหาบพิตรสมเด็จงานท่านยังเรียกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่พวกเราทั้งหลายท่านจะได้ชักนำบำเพ็ญกุศลเรื่องอย่างนี้บำเพ็ญกุศลก็ไม่บำเพ็ญบำเพ็ญอย่างนี้ล่ะกุศลก็คือความสุขความสบายคือความสุขความเจริญเพื่อให้เราได้รับความเยือกความเย็นเรารับความเบาความสบายเนี่ยต่างคนต่างจิตใจสุขสบายแล้วท่านถึงได้รับความเยือกความเย็นความสุขสบายสุขสบายมาแล้วเรามีความยุ่งยากวุ่นวายผู้ปกครองประเทศชาติและหนักอกหนักใจเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่ก็เปรียบอุปมาเหมือนกับบิดามารดาด่าลูกว่ายากสอนยากบิดามารดาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนลูกว่าง่ายสอนง่ายบิดามารดาก็มีความสุขความสบาย
เองทั้งในประเทศเราผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันเนี่ยหาใจไว้ก่อนนี้ใจใสเนี่ยเอานี่จะได้ความสุขความสบายทั้งนั้นให้มาไปจะได้ความรับความรวยจะได้ความสวยความงามได้ความคนทุกข์คนภัยคนชีวิตจันไรทั้งหลายทั้งหมดเพื่ออธิบายมาแล้วเรียกจันไรทั้งหลายก็มันอยู่ที่อุติกายอยู่ที่กายที่กายที่กายของเราในธรรมะคำสั่งสอนท่านบอกว่ามโนบุพังธรรมาธรรมามโนก่อนนะโมทิพนะเป็นโมโมเป็นนะมโนบุพังธรรมาธรรมามโนคือความน้อมนึกธรรมาคือความคิดบุพภาพในเบื้องต้นบุญและบาปสิ่งใดใจเราถึงก่อนสิ่งทั้งหลายทั้งหมดใจเราถึงก่อนอนาคตก็ดีต้องดูเดี๋ยวนี้ถ้าปัจจุบันนี่ดีแล้วอนาคตมันก็ดีไม่ต้องสงสัยพากันหายสงสัยในปัจจุบันนี้ไม่ดีอนาคตมันก็ไม่ดีมีใครต้องการจึงไม่ดีล่ะมันมีใครเยอะคนมาเป็นที่นี่ทางคนตั้งทำสงบมีความเยือกความเย็นความสุขความสบายเบิกบานเจรนาวพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีนี่ล่ะใจเราเป็นหลักฐานใจเป็นประธานมันสำเร็จกับดวงใจจริงทางหลายนั้นเหมือนนี่แหละนำมาเตือนใจโดยย่นย่อนี้พอเป็นข้อปฏิบัติสำหรับสติปัญญาบารมีของท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายได้สดับแล้วในรู้ว่าธรรมะคำสั่งสอนโดยย่นย่อนี้พอเป็นข้อปฏิบัติแล้วนำไปพินิจพิจารณาสรุปหัวข้อใจความในพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งพระธรรมเป็นตั้งในของเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้เราโยนิโสมนสิการพาสกำหนดกันไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนไปในธรรมคำสอนแต่นี้ต่อไปเมื่อเราท่านทั้งหลายมีความประมาทแล้วจะประสบขอบเห็นแต่ความทุกข์ความเจริญดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยครับอภิวาทนสีริสนิจังวิชาปัจจายโนจัตตาโรธัมมาวัชันติอายุวันโนสุขังปะนังเดี๋ยวมากแค่ปัญญาว่าไงพูดนะนั่นเรื่องบุญนะจำไว้ต่อไปเป็นยังไงฮะเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้สิยังไงต่างคนต่างดีมันก็เจริญเต้พวกเราเข้าใจไหมล่ะทางหลังมันเป็นยังไงมันไม่ดีตรงไหนเราเจ๊ไปฟังมาแก้ไขตรงนั้นนะมันก็ถนนหนทางมันไม่ดีแก้ไขนี่จิตใจเราไม่ดีมันก็แก้ทั้งเทศให้กันฟังแล้วสุขใจเป็นยังไงนะอามาเป็นคนฟ้าเป็นไรหรือเปล่าครับเป็นไรครับยังไม่ได้กับนอดล่องเพราะโซล่ามันยังเจ็บมีของพ่อมานะมีของพ่อแล้วละมันจะเป็นยังไงเรามาดีไหมเป็นไม่ดีมันยังมา
อันดีก็จะมาไม่มีความจะมาม าดีมามันดีก็มาไม่ดีก็จะมาทำไมมันไม่ดีเนาะว่าไงเออเดี๋ยวมันทุกปีเลยอย่างนี้ปีเหรออย่าเว้ยมันเอาทุกวันบอกแล้วสอนแล้วทุกวันสอนแล้วอย่าทุกปีเอาทุกวันสมพอคนถามอาตมาภาพบอกว่ามาสร้างกุฏิหรือสร้างอะไรกันแล้วอาจารย์เมื่อใดจะสลองถามอาตมาตอบว่าสลองทุกวันอันนี้นี่อาจารย์เดือนใดทำบุญประจำปีธรรมะตอบประจำทุกวันทำบุญทุกวันแล้วก็ประจำทุกวันเรื่องไงเล่าแต่เราก็ทำทุกวันสิสอนหรือว่าไงลายพระเจ้าโทรณีสูบดิว่าไงล่ะประพฤติไม่ดีก็สิ้นหายนะตัวนี่เราทำงามความดีโยแต่นายกก็ทำไมตัวแก้มยังร้องวันอื่นไม่ร้องมันไม่ร้องวันอื่นวันนั้นก็ต้องเทศไปมันร้องทั้งแรงจิตตื่นเจ้าของตื่นได้มันขึ้นเบื้องต้นแบบนี้ทำไมยังร้องว่ามันเออมันมีเหตุอยู่หน่อยมันบอกมันขึ้นที่แรกจั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 กเนี่ยมันก็ทำมาจักมันหมุนเนี่ยจัก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 มันออกเสียงครับแอตับแก่เนี่ยมาจับตรงหันรีบกลับมาแก้ตรงนี้จะไปแก้ปลายมันแก้โคนมันนี่แก้ต้นมันนี่นะรีบกลับแก้เดี๋ยวนี้มันไม่ดีตัวมันดีแก้มันจึงดีเข้าใจไหมล่ะนี่ก็เรามากลับแก้นี่สิแหมกลับมาแก้โอปันนิโกพระพุทธเจ้าบอกแล้วเจตแล้วกีฮิโกจงร้องเล็กสักหลายมันดูธรรมมันดูตรงนี้มันดีไม่ดีกลับมาแก้ตรงนี้เนี่ยจะไปแก้คืนได้ได้เล่าแก้ต้นมันนี่ควรมาอยู่นี่มาแก้ตรงนี้ใจยังพวกเราแก้จะดีนะตายไปตัวแก้แล้วตายไปตกแก้ตามันโลตัวมันลายมันแก้ไม่ได้นะมันแก้เพียงนี้นะตามันโลตัวมันลายตกแก้มันแก้อะไรได้ล่ะมิตรห้องแก้แก้อยู่มันแก้ไม่ได้สิแหมมาแก้เดี๋ยวนี้แก้ทุกแก้เดี๋ยวนี้ไหมมันจึงดีเข้าใจไหมล่ะนี่ว่าไงรู้จักบุญหรือยังนี่ของเราเนี่ยฮะรู้จักบุญรู้จักว่าเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังเล่าพวกเขมรมันรู้จักบุญเขาไม่รู้จักบุญมันเอาเรือความน้ำรับจ้างความน้ำคนไปก็รับจ้างเรือพายลูกแจวเรือความน้ำพระท่านไปพระท่านไปแล้วท่านไม่มีเงินจ้างว่ายังไงล่ะไม่มีเงินจ้างเอาบุญไหมเออบุญเอาบุญก็เอาตกลงก็เอาบุญแล้วแล้วขึ้นเรือไปความไปตรงฝั่งแล้วตรงฝั่งก็ถามหาบุญที่ไหนไหนอาจารย์บุญหรอต้องบอกก็เอาบุญไหนอาจารย์บุญถามเป็ดยังเอาบุญนะว่าไหนบุญท่านลำคาญควักกิตมุกไปให้เอาเออควักกิตมุกยักให้แล้วเอาบุญเอาบุญให้ไปไม่มีที่ไว้ที่ไหนการบุญหัวเอาบุญต้องมีที่ไว้เนาะหอนี้เอาไว้ที่ไหนไว้ที่ไหนการบุญเพราะว่าเอาเนื้อเสพปากอมมาเนื้อเสพปากอมแล้ววมนะพวกบุญอาจารย์เข้มเข้มเนาะ
ว่าไงล่ะนี่ก็เราก็จับบุญเด้นไม่ได้ทำนอกตักบุญเด้นบุญก็คือคุณงามความดีบุญคือความสุขความสบายอกสบายใจบุญจำได้ยังอย่าเป็นอย่างนั้นท่านมีไรนะนั่งดูบุญเราทำบุญบางคนไม่เห็นตัวบุญมันตัวบุญเป็นตัวยังไงมาโมกุลาโยมคนหนึ่งอาจารย์ทำบุญไม่เห็นตัวมีสุบุรีมาโต๊ะทำบุญก็ไม่เห็นตัวมันเหม็นสุบุรีมาวะเนี่ยอ้าวไม่พูดอย่างนั้นหรอกทำบาปก็ไม่เห็นตัวมันสุบุรีมาทำไมจะพูดอยู่มันไม่เห็นตัวมันอาจารย์โว้ทำไมยังว่างั้นมันไม่เห็นตัวมันเราไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปบุญนั่งอยู่นี่ก็ว่าไงบาปนั่งอยู่นี่ก็จะว่าไงเล่าเอาคนไม่รู้แหมพอปานก็แม้นมันไม่รู้จักบุญนั่นล่ะเอาคิดตะมูกมันเก่านี่เอาดูที่ในใจของเราบุญมันเป็นอย่างนี้เราทำคุณงามความดีใจเรามีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีไหมมีนั่นแหละบุญนั่นละตัวบุญมีไหมมีแน่แต่ก่อนมันไม่มีนี่ตัวบาปอย่างนี้คือเราประพฤติไปดีทำไม่ดีใจเราทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนมีไหมมีแน่นั่นละบาปก่อนว่ามันเห็นตัวมันเย้ใจยังพวกเราบาปคือความทุกข์ความยากล่ะทุกข์ยากตรงไหนนั่นละบาปตรงนั่นแหละนรกความคุ้มอกคุ้มใจทุกข์ยากตรงไหนนั่นแหละนรกให้ดูเอาเนี่ยไม่ได้โป๊ะอะไรเลยนี่มันมีใครเป็นเนี่ยเข้าใจยังท่านนี้เราทำบุญเข้าใจตรงนี้อ่ะถือว่าไงติดรีบแก้ทีเดียวนี่นะแก้นานเลยไม่ได้นะทำใจมันดีหมดประเทศชาติของเราต่างคนต่างใจดีแล้วมีอะไรไปท่านได้ฟังท่านอาจารย์ฟันอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครแสดงธรรมตอนที่2ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารวันที่6ธันวาคม2518ในการบำเพ็ญจิตภาวนาพุทโธเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ